เด็ดคุกิมิยะทำไมคนนี้เป็นความหล่อทะลุถุงมะขามทะลุถุงมะขามเออมันเป็นยังไงทะลุถุงมะขามกันเนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะทำเอาคนบนรถไฟฟ้ากระซิบกระซาบกันให้แซดเมื่อพระเอกซุปตาณเดชคุกิมิยะในชุดกีฬากางเกงขาสั้นเสื้อยืดแถมผิวถุงกับแก๊ปใส่มะขามเทศลากรองเท้าแตะคีบโผล่ขึ้นรถมาคนเดียวถึงจะไม่มีใครกล้ามารุมมาตุ้มเพราะใจหนึ่งก็แอบไม่แน่ใจว่าใช่ตัวจริงหรือเปล่าแต่ก็เกิดแฮชแท็กหล่อทะลุถุงมะขามไปเรียบร้อยงานนี้เจ้าตัวยืนยันเป็นตัวจริงและเป็นมุมที่เป็นตัวเองที่สุดซะด้วยค่ะพอดีว่าถือติดมาแล้วทีเนี้ยรถมันติดมากก็เลยขึ้น BTS จะเอาฟิล์มไปล้างก็เลยตัดสินใจที่จะขึ้น BTS ไปครับผมก็เป็นอย่างนั้นแหละครับบรรยากาศผมไปออกกำลังกายมาแล้วก็เลยแบบรถติดไม่ไหวขับรถไม่ไหวก็เลยแบบขึ้น BTS ก็ได้ผมมีความสุขนะเวลาผมได้ทำอะไรที่แบบคนทั่วไปเขาทำกันผมว่าก็คงแบบใครๆก็คงอยากแต่งนี้มั้งครับเอาจริงๆแล้วมันก็สบายดีด้วยครับผมก็แต่งแบบเนี้ยมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยแบบก็เป็นตัวของเราบ้างอะไรในบางครั้งก็สบายสบายแหมก็ความติดดินนี้และที่เป็นเสน่ห์ของหนุ่มแบร์รี่ค่ะว่าและเมื่อวันเกิดอายุครบ26ปีที่ผ่านมาหมาดๆนอกจากจะทำบุญตักบาตรแล้วยังได้หม่ำเค้กฝีมือน้องสาวคนสนิทยายาที่คุณแม่แก้วชมออกนอกหน้าว่าอร่อยที่สุดในโลกเลยล่ะเค้กที่น้องยาย่าทำอร่อยที่สุดในโลกอร่อยครับอร่อยน้องบอกว่าไม่อร่อยได้ไงเพราะมันเป็นสูตรสำเร็จมาอยู่แล้วแม่คงขอบใจน้องอะไรเงี้ยด้วยครับที่แบบว่าได้ทำมาให้ก็เป็นเค้กที่เขาทำให้คุณพ่อแหละครับผมก็เอามาเป่าอะไรเงี้ยจริงๆก็เป็นกุศโลบายให้กับคุณพ่อด้วยแหละก็คือแบบอยากให้เขาเหมือนเป็นงานพิเศษนะอะไรจริงๆเป็นวันเกิดผมอะไรเงี้ยแต่ก็อยากใหแบบคุณพ่อได้เป่าได้เหมือนกับทุกคนมาแบบร่วมยินดีส่วนใครที่ลุ้นใจจดใจจ่ออยากดูหนังเรื่องนาคี2ของณเดชน์ยาย่าสงกรานต์ปีหน้าได้ชมกันแน่นอนจ้า